สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอบว่าไงน้องปีใหม่ถามสุดพีคหาแฟนให้แม่ได้ที่ไหนช้อปปี้เหรอคะน้องปีใหม่เอวารินเตชะนรงค์พิธีกรป้ายแดงสามแซ่บควงคุณแม่แอปทักษออนพูดคุยกับนาพุทธดีเจพุทธนาจุ๋ยวรัฐยาที่คิดถึงนอกจากโชว์ความมืออาชีพในการเป็นพิธีกรครั้งแรกยังปล่อยมุกฮาตลอดรายการทั้งแซวนาจุ๋ยทำอาหารกลัวเป็นเบาหวานเพราะทุกเมนูสวีทมากเพราะนาจุ๋ยใส่ Adopt of Love นาจุ๋ยบอกว่านาพุทธก็คอยกอดหอมด้วยใช่ไหมเมื่อนาพุทธถามบ้างว่าแล้วคุณแม่ทำอาหารเป็นอย่างไรบ้างน้องปีใหม่ก็ตอบว่าคุณแม่ไม่มีคนอย่างนาพุทธค่ะเล่นเอาหาทั้งรายการนาจุ๋ยเลยบอกว่าแต่คุณแม่มีหนูคอยไปกอดไปหอมได้ลูกก่อนแม่แอบจะให้ลูกสาวทำนาจุ๋ยว่าต้องไปหาที่ไหนแบบนี้น้องปีใหม่ก็มีคำถามสุดพีคตามประสาเด็กน้อยว่าหาที่ไหนเหรอคะนะจุ๋ยหาที่ช้อปปี้เหรอคะทำเอานาพุทธนะจุ๋ยและแม่แอฟหาคลื่นกันเลยทีเดียวนะจุ๋ยต้องรีบอธิบายเด็กน้อยว่ามันซื้อออนไลน์ไม่ได้นะลูกนาพุทธถึงกับแซวว่าตั้งแต่เป็นแขกรับเชิญมาพิธีกรคนนี้น่ากลัวที่สุดเราไม่สามารถคาดเดาคำถามได้เลยแม่แอฟถึงกับบอกว่าทางนี้ตื่นเต้นกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ